ญาติเตรียมนำศพพันเอกอภิวันวิริยชัยกลับมาเมืองไทยในวันที่10ตุลาคมนี้นะคะขณะที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีที่จะมีการประสานกับทางสำนักพระราชวังขอพระราชทานเพลิงศพหากทางญาตินั้นร้องขอค่ะภายหลังจากพันเอกอภิวันวิริยชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่เสียชีวิตด้วยวัย65ปีเมื่อเวลา 22:30 นาทีของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ล้มป่วยจากโรคปอดติดเชื้อและมีการขอลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์จากหมายจับในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่112โดยล่าสุดมีรายงานว่าบรรดาญาติเตรียมนำศพของพันเอกอภิวันเดินทางกลับประเทศในวันที่10ตุลาคมด้วยเที่ยวบิน TG621 ออกจากกรุงมะนิลาเวลา 13:05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 15:20 จากนั้นจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลวัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีต่อไปและกำหนดรดน้ำศพเวลา 9:00 ของวันที่11ตุลาคมนี้ด้านนายเจเรพันเปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเสียชีวิตของพันเอกอภิวันว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประสานกับทางสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพพันเอกอภิวันหากทางญาติของพันเอกอภิวันร้องขอมาขณะเดียวกันได้เตรียมเงินกองทุนค่าทำศพเพื่อมอบให้ญาติแล้ว 100,000 บาทสำหรับพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยมีชื่อเล่นว่าเปียเกิดเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2492ที่จังหวัดนนทบุรีในด้านการเมืองเป็นส.ส.นนทบุรีครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2539ในนามพรรคความหวังใหม่สมัยพลเอกชวลิตยงใจยุตเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตคนสนิทของนายเสนาะเทียนทองเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยหลังจากที่นายเสนาะลาออกจากพรรคจึงเข้าร่วมกับกลุ่มคนสนิทของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยพันเอกอภิวันเข้าร่วมเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปก.เป็น1ใน9ผู้ที่ถูกจับกุมจากการไปร่วมปราศัยหน้าบ้านศรีเสาเทเวศเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550ต่อมาในช่วงต้นปี2551ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ขณะที่พันเอกดร.อภิวันนั้นได้ย้ายมาสังกัดอยู่พรรคเพื่อไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลังประชาชนต่อมาเดือนกรกฎาคม2557ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีขึ้นประสัยบนเวทีนปช.กล่าวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในท้องที่สน.ชนะสงครามส่งผลให้หนีออกนอกประเทศจนมาเสียชีวิตในเวลาดังกล่าว